สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าดูผ่าน YouTube นะครับ Channel ของไทยแฟรนไชส์นะครับวันนี้ผมยังอยู่ในส่วนของงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่20นะครับจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นฮอลล์อยู่ชั้นบนเลยนะครับก็มีธุรกิจแฟรนไชส์250บูธนี่ถือว่าเราคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับวันนี้ผมโอกาสดีมากอยู่กับคุณพี่หนุ่มนะครับคุณธนกิจคงน้อยนะครับเป็นในส่วนของ MDธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาชื่อดังนะครับก็คือในส่วนของ English Corner และ Math Corner สวัสดีครับพี่หนุ่มครับโอ้โหเจอพี่หนุ่มรายงานเกี่ยวกับงานแฟรนไชส์นี่เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของ English Corner เองเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาชมในเว็บไทยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็เห็นแบนเนอร์อยู่ใช่ครับแล้วก็มีคนเข้าชมอยู่ค่อนข้างเยอะนะใช่เพราะว่าเยอะนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือก็คือเป็น Top 10ของเว็บไซต์โอ้ใช่ๆมีคนสนใจเยอะมากวันนี้โอกาสดีละผมอยากจะให้พี่หนุ่มช่วยอธิบายหน่อยว่าบางคนดู English Corner แล้วไปดูการศึกษาอื่นยี่ห้ออื่นมันก็หลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะทีนี้เราท่านผู้ชมเองที่เป็นนักลงทุนเองก็อาจจะอยากรู้ว่าในส่วนของหลักสูตรหรือความเป็นมาเป็นไปของ English Corner หรือ Math Corner เองก็ดีเนี่ยมีที่มาจากอะไรแล้วก็หลักสูตรเราอ่ะแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างเชิญครับพี่ก็ถ้าพูดถึงประวัติความเป็นมาก่อนนะครับผม English Corner เนี่ยกับ Math Corner เนี่ย10ปีแล้วนะฮะโอ้เปิดย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยฮะก็คือเปิดสอนกันเองก่อนนะครับโดยใช้รูปแบบที่เป็นเฉพาะของเรา English Corner นะครับแล้วก็ Math Corner นะฮะก็คือหลังจากที่เปิดกับเพื่อนๆมาได้สักประมาณสัก4ปีเราก็เริ่มมองหาการขยายสาขาออกไปตามจังหวัดต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทำเองเราทำไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองการทำธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์นะฮะเพื่อที่จะให้เจ้าของได้มีส่วนร่วมนะมีรู้สึกร่วมไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยจัดตั้งบริษัทเป็นบริษัทมาชัยมอสักเซสขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลแฟรนไชส์ทั้งหมดนะฮะทั้งก่อนและหลังการขายนะฮะเราก็จะดูแลทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะสำหรับหลักสูตรของเราเนี่ยถามว่ามันแตกต่างจากอย่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรยากนะครับเป็นยังไงยังไงนะฮะคือของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสำหรับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะก็คืออนุบาลถึงม.3ใช่นะฮะคือหลักสูตรของเราเนี่ยน้องก็จะต้องมาเรียนตามระดับความสามารถของเขานะครับก็คือต้องมาทำ placement test ก่อนนะฮะก่อนที่จะตัดเข้าที่สูตรในแต่ละระดับของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักสูตรของเราจะเหมาะกับเด็กที่สามารถเรียนได้จากความรู้ความสามารถของเขามันจะมีความรู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับเด็กนะครับนะฮะพอเรียนจบไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือความรู้ความสามารถของเขาก็จะเพิ่มพัฒนาไปเรื่อยๆของเราเนี่ยจะเน้นทั้งสีทั้งสระฝั่งการอ่านเขียนนะครับแต่เราก็จะไม่ทิ้งแกรมมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนะฮะในแต่ละสูตรแล้วก็การของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะฮะของเราจะมีปัจจุบันเนี่ยเรามีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ใหญ่ป่ะครับเด็กทำเด็กที่เป็น2หลักสูตรเป็น2เรียนบิลิงกัลเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าใช่ EP English โปรแกรมพวกนี้ฮะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เหนือกว่าปกตินิดนึงเหนือความมาตรฐานนิดนึงนะฮะก็เป็นเข้ามาส่วนของแอดวานซ์ได้เลยใช่เข้ามาส่วนแอดวานซ์ได้เลยนะฮะแต่ว่ารูปแบบการเรียนการสอนเราก็จะเหมือนกันนะฮะเน้นในเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนนะครับเด็กจะต้องรู้ศัพท์ต้องเรียน conversation ต้องอะไรต่างๆนี้ผมถามพี่หนุ่มนิดนึงครับผมคุณครูที่ใช้นี่เป็น native speaker หรือคนไทยหรือไงโดยถ้าแยกตามสาขานะครับก็คือถ้าเป็นสาขาที่อยู่ในห้างหรือว่าในอยู่ที่เมืองใหญ่เนี่ยจะใช้เป็น native speaker ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดในกรุงเทพแล้วปริมาณคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็คือต้องใช้ native speaker นะครับซึ่งประสบความสำเร็จมากนะฮะพอถามพี่หนุ่มจอดนิดนึงผมเหมือนจะเป็นคนซื้อเป็นชายและ native นี่มาจากประเทศอะไรยังไงบ้างครับ native นี่ต้องเป็นอเมริกันเป็นอังกฤษเป็นออสเตรเลียเท่านั้นอ๋อไม่มีแบบฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้หรอขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยความพึงพอใจของผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการภาษาแต่ถามว่ามีให้เลือกไหมมีอัลเทอร์เนทีฟให้ผู้ปกครองเลือกเป็นทางเลือกผมถามดูเพราะว่าบางแบรนด์ก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือเป็นอังกฤษมีการเลยหรอเพราะว่าคือขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาถ้าเกิดอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดอยู่ในห้างเนี่ยต้องเป็นเนทีฟเท่านั้นก็คือเป็นอเมริกันเป็นอังกฤษอย่างสาขาราชพฤกษ์หรือว่าอย่างเลยใช่ก็คือเป็นอังกฤษทั้งหมดเขาเป็นอังกฤษเลยเป็นเดอะวอล์กราชพฤกษ์สำเนียงนี่คือจะได้แบบนั้นเลย
เป๊ะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กแล้วเขารับตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ native speaker กับเด็กตั้งแต่อนุบาลเนี่ยคือเด็กก็จะซึมซับในเรื่องของสำเนียงในเรื่องของการใช้ความกล้าแสดงออกต่างๆพวกเนี้ยค่อนข้างดีแล้วนะฮะเพราะว่าทางครูเนี่ยเขาก็จะสอนตามหลักสูตรของ English Learner นะครับแต่ในเรื่องของการพูดต่างๆพวกเนี้ยคือเขาพูดใช้การในการสอนเป็นภาษาอังกฤษก็เลยจะได้ผลโอเคทราบท่านผู้ชมครับทราบข่าวมาว่าในส่วนของ EnglishCorner เองตอนนี้มีสาขามากกว่า100สาขาทั่วประเทศไทยแล้วถือว่าเขานั่งเยอะเลยนะครับแล้วก็ธุรกิจการศึกษานี่เติบโตคือพูดถึงเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวาแต่ไปได้เรื่อยๆนะฮะคือไม่ได้แบบโหปีนี้100สาขาปีหน้า100 200สาขาเลยไม่ใช่คือค่อยๆเติบโตแต่ว่าไปได้เรื่อยๆอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมหรือนักลงทุนก่อนไม่ใช่ว่าซื้อแฟรนไชส์มาปุ๊บเอ้ยทำไมยอดยังไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้จริงๆการธุรกิจการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ English Corner Math Corner หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือ1เนี่ยก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิชาการนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการทักเพิ่มคุณฉันไม่ได้จบครูมาแล้วฉันจะเปิดสอนได้มั้ยอ่ะสมมุติฉันต้องห่วงนะเพราะว่าคือเราทําธุรกิจแฟรนไชส์อันนี้คือเราคัฟเวอร์ทุกrequirement ของผู้ประกอบการอยู่แล้วไม่ว่าแต่ถ้าเป็นก็ดีก็ advantage ถ้าเป็นก็ advantage นะแต่บางครั้งคุณครูก็อาจจะไม่เคยทำงานบริหารมาก่อนเราก็จะเติมในส่วนนี้ให้มากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักบริหารมาก่อนอยากลงทุนแต่ว่าไม่เคยเป็นครูมาก่อนเราก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการให้นะครับนะฮะก็คือเราก็ดูผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาสู่เรื่องทำเล location ละครับสำหรับ English Corner หรือ Math Corner เนี่ยทำเลต้องเป็นห้างไหมหรือ standalone ได้และสัดส่วนตอนนี้100สาขาของพี่หนุ่มเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนมากกว่าตอนนี้นะฮะถ้าเป็น standalone ด้านนอกเนี่ยจะมาสัก 70% นะครับส่วนที่อยู่ในห้างเนี่ยคือประมาณสัก 30% นะครับแต่ทีนี้ว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนนะครับว่ามีเงินทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยแน่นอนการลงทุนต้องสูงกว่า standalone ด้านนอกอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งในส่วนตรงเนี้ยเราก็จะมีให้คำแนะนำนะครับกับผู้ประกอบการผู้ลงทุนที่สนใจโอเคแม่ขยับมาเรื่องการลงทุนแล้วครับคุณผู้ชมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเอาอยากรู้ว่าเนี่ยแฟรนไชส์แบรนด์เนี้ยค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่มี royalty ฟรี marketing ฟรีไหมแล้วมีค่าตกแต่งสถานที่ยังไงรวมแล้วประมาณคือฉันต้องควักเงินประมาณเท่าไหร่อันนี้เราพูดถึงเป็นสแตนด์อะโลนด้านนอกแล้วกันเนาะนะฮะก็คือถ้าเป็นค่าแฟรนไชส์เนี่ย English Corner จะอยู่ที่ 250,000 นะครับ Math Corner จะอยู่ที่ 200,000 อ๋อไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับทีนี้ในเรื่องของเงินลงทุนเบื้องต้นฮะการตกแต่งเนี่ยอันนี้คือเราจะมีเราจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องตกแต่งให้สวยงามนะครับเราจะมีอินเทียออกแบบให้นะครับจนกว่าจะพอใจนะฮะแล้วก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วส่วนในเรื่องของ royalty fee เราจะเป็นในรูปของ marketing fee อย่างที่เรียกว่าก็คือวิชาละ 2,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็น fixed rate เลยนะครับอ๋อเป็นวิชาใช่เพราะว่าเราจะไม่แบ่งส่วนรายได้กับสาขาโอเคแหมฟังมาถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมละบอกว่าเอ้ยดูในเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มานานละลงทุนแบรนด์หนึ่ง 250,000 อันหนึ่ง 200,000 แล้วถ้าฉันเป็นสมาชิกไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ล่ะหรือว่าดูผ่านเว็บไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีพิสุ่มมีอะไรพิเศษให้สเปเชียลออฟเฟอร์อะไรให้ไหมเรื่องของการลงทุนเขาจะฉันจะได้ตัดสินใจเร็วง่ายขึ้นนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคืออย่างกับไทยแฟรนไชส์เราดีลกันมานานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะมีสเปเชียลออฟเฟอร์ให้นะฮะอย่างถ้าเกิดว่ามาในงานนี้นะครับคือเราก็จะมีไม่เอางานดีสิตามงั้นโอเคถ้าเกิดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เลยคือตอนนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าซื้อภาษาอังกฤษเราจะให้หลักสูตรคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับซื้อ1ได้ถึง2สำหรับสเปเชียลสำหรับซื้อ English Corner ครับผมอันนี้มีหนังสือ Math Corner มั้ยนี่ใช่ไหมนี่ฮะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้สวยโอเคซื้อนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ใช่ครับเพราะว่าคือเราจากประสบการณ์ที่เราเปิดมา100สาขา10ปีเนี่ยนะครับวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยพอผู้ปกครองมาเรียนวิชาหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเรียนอีกวิชาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออฟเฟอร์ให้เลยสเปเชียลสำหรับเด็กนะแล้วซื้ออินดิคอนเนอร์เท่าไหร่นะครับที่250,000ใช่ที่จากเดิมต้องบวก 200,000 ก็ไม่ต้องแล้วนะฮะก็คือเราให้คณิตศาสตร์ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในช่วงนี้นะฮะแต่ต้องบอกไหมว่าดูเนี่ยดูจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ต้องบอกนะฮะต้องบอกว่าดูมาจากช่องของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับดีมากดีมากมาในช่องทางของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อันนี้คือเข้ามาคุยได้เลยเราจะเสนอออฟเฟอร์ข้อนี้ให้เพราะไงผมดูแล้วธุรกิจการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเองก็แล้วแต่มีมากกว่า2วิชาคืออัพแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปต่อยอดเอาจีนเอาอะไรมันก็ว่ากันไปใช่เพราะว่าคือได้ไหมได้ไหมได้ครับของเราจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องว่าห้ามเอาวิชานู้นวิชานี้ถามไปก่อนเผื่อไม่ได้ได้เรายินดีเพราะว่าคือความต้องการ
เราต้องการตอบความตอบผู้ปกครองก็ต้องการด้วยนะบางทีอยากจะเรียนฝรั่งเศสอังกฤษอยากจะเรียนมาปลายก็มาแอดออนได้แต่คุณต้องมีเซ็นเตอร์สร้างขึ้นมาก่อนใช่ครับนะฮะแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่แค่ไม่อนุญาตอย่างเดียวเราช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะใช้หนังสือไหนควรจะใช้หลักสูตรอะไรอะไรเงี้ยครับโอ้ดีนะเพราะว่าคือเรามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงช่วงท้ายสุดนะครับท่านผู้ชมแหมตอนนี้ช่วงท้ายสุดแล้วต้องสำคัญเลยบอกมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์อีเมล Facebook หรือ LINE ID ฉันจะแอด LINE แล้วเนี่ยบอกจากดูจาก Channel YouTube Thai Franchise Center เนี่ยจะได้บอกถูกว่าเนี่ยจะได้ติดต่อได้ถูกพี่หนุ่มเชิญเลยครับมีอะไรบ้างถ้าเกิดเอาที่สะดวกสุดก็คือเป็นเว็บไซต์นะครับ www.englishcorner.co.th นะฮะแล้วก็สำหรับข้อเสนอออฟเฟอร์พิเศษสำหรับไทยแฟรนไชส์เนี่ยโทรเข้ามาหาผมโดยตรงเลยนะครับ0926307866โทรมาได้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่ามาจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์แล้วเรามาคุยกันในเรื่องของข้อเสนอพิเศษสุดตรงนี้หรือแอดไลน์มั้ยแอดไลน์ถ้าเกิดมันออโต้อยู่แล้วอ๋อออโต้ใช่ใช่โอเคโอเคแต่ต้องบอกด้วยครับโอ้นี่ยิงตรงพี่หนุ่มเลยเนี่ยใช่อ๋อดีดีคือจะได้รู้ไงว่ามาจากที่นี่แน่นอนเพราะไม่ให้เบอร์ชื่ออยู่แล้วเอาไว้ที่โอ้ตอนไปเนี้ยเดี๋ยวมีสายเข้าแน่นอนแล้วโอ้วันนี้สนุกสำหรับธุรกิจการศึกษานี่คือพูดไปเนี่ยถามว่าในแบรนด์ในประเทศไทยมีเยอะไหมก็เยอะแต่ถ้าเทียบพวกสิงคโปร์หรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วคือหรือพัฒนาไประดับนึงแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าการศึกษาก็ยังไม่เยอะนะไม่เยอะฮะเพราะว่าคือจากที่ผมทราบมาเนี่ยคืออย่างสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเนี่ยการเรียนพิเศษเสริมเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก 70-80% ของจำนวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 40-50% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้ยังมีเยอะโอเคแม่เป็นการสรุปที่ดีมากครับก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครยังมีเวลาก็จะมาเดินดูงานนี้ก็ได้หรือบอกเอ้ยฉันอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลามาเดินหรอกไม่เป็นไรครับเข้าเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เลยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวธุรกิจแฟรนไชส์ก็แอดไลน์มาเลยนะครับ LINE ID มีแอดนำหน้าแล้วก็ไทยแฟรนไชส์นะครับก็จะมีข่าวสารเรื่องแฟรนไชส์ใหม่ๆทุกวันหรือพิมพ์ง่ายๆเข้า Google นะครับพิมพ์แฟรนไชส์ใหม่แฟรนไชส์นักศึกษาก็ได้ก็เข้าไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยู่ดีก็จะเจอแบรนด์ของพี่หนุ่มด้วยนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณพี่หนุ่มมากสวัสดีครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ